ประเทศไทยพอน้ำท่วมผ่านไปคนไทยทุกเหลือทนนายกทักษิณห่วงใยประชาชนฝากบอกผู้คนที่อยู่ในเมืองไทยคุณกนกกรสิริพรรณาภิรัตน์ก็ไม่ข้องขัดประสานคนแดนไกลไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมีของติดมือมาให้ให้กำลังใจเรื่อยมาไปมีอะไรก็จัดเอาไปสมทบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพนาภิรัตน์และทีมงานมาที่หมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการสวนภูพัฒนาแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ทีมงานคนแดนไกลได้นำเสื้อภาพถ่ายท่านนายกทักษิณพระผงหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลมามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องหมู่บ้านเอื้ออาทรเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะห่วงใยประชาชนนะคะก็ได้เดินทางมาพบปะพี่น้องและมามอบของที่ระลึกของท่านนายกทักษิณชินวัตรที่เขตสาทรนะคะหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะที่นี่โอ้วันนี้ดีใจที่มาพบกับทุกสีเสื้อเลยค่ะเพราะว่าอยากเห็นภาพอย่างนี้มากเลยนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าเราแบ่งสีเสื้อกันมาหลายปีแล้วเนาะมีเหลืองแดงทะเลาะกันเรื่อยเลยมาเห็นแล้วก็ไม่สบายใจนะอยากให้มารวมเป็นสีเสื้อเป็นสีเดียวกันหมดเลยเหมือนเดิมๆในอดีตนู้นเมืองไทยประเทศไทยเรามีความสุขออกนะไม่ทะเลาะกันพี่น้องต้องมานั่งเห็นหน้ากันแล้วก็เขม่นเข็นเคี้ยวกันอย่างจังจะฆ่ากันอย่างเงี้ยมันไม่ดีอ่ะนะคะอยากให้ทุกสีเสื้อนะคะรวมพลังเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเราจะได้เจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะว่าเสื้อแดงเกิดก็เกิดกันขึ้นมาเองนะคะแล้วมีเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองนี้ไม่แน่ใจว่ามีการจัดตั้งหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้กล่าวหาไม่ได้โทษใครแต่เราไม่แน่ใจเพราะเราอยู่เสื้อแดงเนี่ยคือตัวเองเป็นคนเสื้อแดงเรารู้ว่าเราเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติจากความเห็นความไม่ถูกต้องความอยุติธรรมของคนเสื้อแดงที่ได้เกิดกันขึ้นมาเองใช่ไหมคะคนเสื้อแดงนะเราเกิดกันขึ้นมาเองเลยไม่ใช่นายกทักษิณชินวัตรเป็นผู้จ้างผู้ให้เกิดมาไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นคำกล่าวหาของคนอื่นที่เขากล่าวหาพวกเราเพราะว่าคุณกนกพรและทีมงานของคนแดนไกลห่วงใยประชาชนอันนี้แน่ใจว่าพวกเรามาเองไม่ได้โดนจ้างมาพวกอะไรนะกูมาเองไม่ต้องจ้างอันนี้พูดตามเสื้อที่มีติดอยู่ข้างหลังนะบอกไม่ได้จ้างกูมาเองอันนี้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นคำหยาบเพราะว่าเราอ่านแล้วก็นั่งยิ้มยืนยิ้มว่าเออคนเสื้อแดงเรานี่นะน่ารักมากเลยไม่ได้รักแต่คนเสื้อแดงทีมงานของท่านนายกทักษิณชินวัตรรักทุกสีเสื้อดูแลทุกสีเสื้ออันนี้จากหัวใจไม่ได้สร้างภาพนะคะเพราะว่าคนเสื้อแดงแล้วก็ทีมงานสร้างภาพไม่เป็นนะคะพูดอะไรพูดจริงทำอะไรก็ทำจริงจากหัวใจนะคะให้กับพี่น้องโดยเฉพาะชาวลากหญ้าอย่างพวกเรานี่แหละค่ะจะเลือกมานะมาหามาให้กำลังใจเฉพาะชาวลากหญ้าอย่างหมู่บ้านเอื้ออาทรอย่างเงี้ยจะสีไหนเราก็มอบของให้นะคะ
จะรักนายกทักษิณหรือไม่รักนายกทักษิณเราก็แจกเราก็จะมอบของให้เพราะว่าเราเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันใช่ไหมคะนะเราต้องให้ทุกสีเสื้อดีกว่าอย่าไปแบ่งกันเลยใครจะแบ่งก็แบ่งแต่ทีมงานของคนแดนไกลนี้จะไม่แบ่งค่ะเพราะเป็นตัวแทนของท่านนายกทักษิณชินวัตรเพราะท่านมอบหัวใจรักทุกสีเสื้อค่ะตบมือให้ท่านหน่อยค่ะโถจะแบ่งกันทำไมอ่ะเรามองเห็นหน้ากันเนี่ยดูซิคนไทยเหมือนกันน่ะเนาะเราต้องรักกันนะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะผิดถูกก็เป็นคนไทยเหมือนกันถ้าผิดก็ช่วยกันเตือนสติตัวเองหมายถึงช่วยกันเตือนดีกว่านะเราอย่าไปเอาชนะกันเลยเพราะคนไทยเหมือนกันอยากให้รักกันประเทศชาติบ้านเมืองเราจะได้เจริญรุ่งเรืองพัฒนาไปเหมือนชาวโลกเขาดีไหมคะนะเรารักกันมากๆรวมพลังกันไว้นะคะเราต้องช่วยกันรักและสามัคคีปองดองเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไงคะเพราะท่านบอกว่าอยากเห็นประชาชนนะคะอยู่ดีกินดีพระองค์ท่านก็สบายใจนะคะเราคนเสื้อแดงก็รักพระองค์ท่านเหมือนกันนะคะเราก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเราโดนกล่าวหานะคะเป็นคนไทยนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะอันนี้อยู่ในหัวใจพวกเราตั้งแต่เกิดจนตายจริงไหมคะจนแก่เลยเพราะว่าเราเกิดมาก็เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้แน่นอนใครจะมากล่าวหาเราไม่ใช่เราไม่ยอมรับเพราะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคนเสื้อแดงทั่วประเทศไทยเลยใช่ไหมคะจงรักภักดีต่อสถาบันเหมือนกันทุกคนที่เป็นเสื้อแดงเสื้อหลากสีก็เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็อยากจะฝากนะคะเพราะว่านายกทักษิณชินวัตรท่านฝากความรักและคิดถึงมาท่านบอกว่ารักและห่วงใยพี่น้องทั่วประเทศเลยค่ะนะคะอยู่ที่นี่และผู้ชมทางบ้านด้วยทั่วประเทศไทยแล้วก็ฝากความรักความคิดถึงให้กับทุกสีเสื้อทั่วประเทศไทยด้วยนะคะตบมือให้ท่านด้วยค่ะอันนี้จากหัวใจของท่านนายกทักษิณชินวัตรซึ่งจากเมืองไทยไปเพราะการเมืองนะคะท่านไม่เคยลืมพี่น้องประชาชนทุกสีเสื้อที่เคยให้การสนับสนุนท่านนะคะแต่ตอนหลังอาจจะฟังคนอื่นพรรคอื่นไปอาจจะคล้อยตามฝ่ายแมลงสาบไปบ้างท่านก็ไม่โกรธนะคะท่านก็ไม่ถือโทษโกรธอะไรท่านบอกแล้วว่าเป็นคนไทยเหมือนกันไม่เป็นไรคือคิดใหม่ทำใหม่ได้เปลี่ยนใจใหม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะหลงผิดไปบ้างเป็นบางครั้งบางโอกาสที่เราได้ยินได้ฟังเขาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะนายกทักษิณเนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสได้ตอบโต้ใครเลยท่านก็ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงค่ะทุกอย่างให้หมดเลยค่ะให้สิ่งที่ไม่ดีให้ท่านหมดเลยเพราะท่านอยู่ต่างประเทศนะลองคิดดูซิแล้วท่านจะไปตอบโต้กับใครได้ใช่ไหมคะความจริงจริงๆแล้วมันก็หนีความจริงไปไม่ได้นะคะความดีก็คือความดีนะความดีอาจจะเห็นช้าหน่อยใช่ไหมคะแต่ความชั่วความเลวนี่เร็วมากเลยค่ะนะคะก็พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกสีเสื้อเชื่อมั่นเถอะค่ะนะคะว่านายกทักษิณชินวัตรแล้วก็น้องสาวท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจริงใจกับประชาชนโดยเฉพาะคนลากหญ้าอย่างพวกเรานี่แหละค่ะรัฐบาลอื่นๆในอดีตเราลองดูสิคะว่าเขาทำอะไรให้พวกเราบ้างคนจนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กับนายกทักษิณนโยบายของท่านมากที่สุดใช่ไหมคะ
เอา1อย่าง30บาทรักษาทุกโรคคนจนชาวบ้านพวกเราได้ใช้มากที่สุดใช่ไหมคะใช่ในประเทศไทยใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปเข้าโรงพยาบาลดีๆเนี่ยนะต้องมีเงินเป็นพันขึ้นไปติดกระเป๋าแล้วเรามีกันไหมคะมันก็ลำบากหาเช้ากินข้ามไปวันวันหนึ่งใช่ไหมคะชาวรากหญ้าเราแต่ตั้งแต่มี30บาทรักษาทุกโรคพวกเราไม่ต้องใช้เงินเป็นพันนะคะผ่าตัดหัวใจใช้เงินหลายแสนจริงๆนะนะคะแต่จริง30บาทบัตรใบเดียวก็รักษาได้อะนะคะทำไมอ่ะเราไม่เห็นบุญคุณอันนี้ของท่านนายกทักษิณชินวัตรแล้วคนจนเราเนี่ยนะคะทุกสีเสื้อน่าจะมารวมพลังช่วยกันให้นายกทักษิณชินวัตรเนี่ยได้กลับประเทศไทยเพราะท่านจะไม่ทำให้แค่นี้ไงนะคะอย่างบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเป็นของท่านใช่ไหมคะใช่เนี่ยใครทำให้บ้างเราต้องทบทวนดูรัฐบาลอื่นๆเราไม่ไปว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะถ้านายกทักษิณไม่คิดให้พวกเราจะมีบ้านอยู่กันอย่างนี้ไหมคะไม่เนี่ยพวกเราต้องช่วยกันรวมพลังคนจนเรานี่แหละกระจายข่าวไปเลยว่าเรามาคิดดูเอาแค่30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยอันนี้สุดๆเลยนะแล้วก็บ้านเนี่ยคนเราในชีวิตเนี่ยบ้านอยู่สำคัญใช่ไหมคะแล้วก็ชีวิต30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยชีวิตเราอะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะไปเอาที่ไหนท่านให้ขนาดนี้ทำไมทุกสีเสื้อไม่มารวมพลังช่วยนายกทักษิณคะเราถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณเพราะคนไทยเราเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือนี่แหละค่ะศาสนาพุทธเราถือที่สุดคือบุญคุณคนนะคะคิดทอดบ้านแห้งเศร้าหรือแรงมองนาฬิกาหลายปีที่จากบ้านมาใจห่วงหาพี่น้องชาวไทยอยู่ที่ดูไบเหงาใจห่วงใยพี่น้องคิดถึงก็ได้แต่มองนาฬิกากี่โมงกี่ยามสุดภาพหัวใจน้ำตาไหลกลั้นไว้ไม่อยู่ชีวิตมันช่างอดสูอยู่ดีๆต้องจากบ้านมาคิดหอดบ้านแห้งอยากปิกบ้านเอาอยากเมืองไทยคิดถึงตอนแกงหน่อไม้คั่วพุทธีทอดแมงกินูเอาบุญเดือนสี่มวนกิลียามแห่พระเวทอยากกลับไปฟังประเทศบุญพระเวทที่เมืองอีสานจากบ้านมาไกลอยู่ดูใบหัวใจอยู่ไทยอยากกลับมาอยู่ไกลๆพี่น้องชาวไทยห่วงใยเสมอคิดทอดหลายเด้อภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานยังคิดทอดหลายขอบรรยายเป็นเพลงให้ฟังเลือกตั้งคราวนี้ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยความหวังของผมฝากไว้เลือกพรรคเพื่อไทยสอสอเพื่อไทยผมได้กลับบ้านเรา
รัตน์พืชมงคลค่ะประธานของภาคกทม50เขตของสาทรจ้าพี่น้องเสื้อแดงที่สาทรมีมากไหมคะมีมากจ้ามีเยอะมากจ้าเพราะอะไรพี่น้องถึงเพิ่มมากขึ้นคะก็ต้องมีประสานงานและประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายของท่านนายกยิ่งลักษณ์และอดีตท่านนายกทักษิณจ้านโยบายที่น่าสนใจที่สุดทุกโครงการของนายกทั้งสองท่านนะคะช่วยเหลือประชาชนพี่น้องระดับรากหญ้าระดับกลางระดับสูงช่วยได้ทุกระดับทุกสีเสื้อไม่ได้เลือกแต่เฉพาะสีแดงหรือสีใดสีหนึ่งช่วยเหลือทุกชนชั้นนโยบายอะไรคะนโยบายของบ้านเอื้ออาทรที่เห็นอยู่นี้พี่น้องประชาชนถ้ามาอยู่ในเอื้ออาทรนี้ก็มีความสุขเป็นส่วนของส่วนตัวของบุคคลระดับรากหญ้าก็เข้ามาอยู่ได้ค่ะนี่คือนโยบายของท่านนายกทักษิณจ้าที่ท่านทำไว้จ้ารักคิดถึงนายกทักษิณมากรักมากคิดถึงมากอยากจะให้ท่านนายกทั้งสองท่านนี่มาเดินเคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหล่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนของประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้ได้รับของที่ระลึกจากคนแดนไกลหุ่นใหญ่ประชาชนจ้าพี่น้องรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ยินดีแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้รับของดีใจไหมคะที่ระลึกจากท่านค่ะดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าเอื้ออาทรนี่ก็ไม่ค่อยจะได้มีโครงการอะไรเข้ามานะคะดีที่คุณกนกพรและคุณแหม่มนะประสานเข้ามาในโครงการนี้นะคะของหมู่บ้านเอื้ออาทรชื่นใจมั้ยชื่นใจค่ะชื่นใจและกราบขอบพระคุณให้กําลังใจนายกค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณนายกทักษิณนะคะผมชื่อนายเกษมศักดิ์นามสกุลสุนทรครับอยู่บ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนานะครับเป็นที่ปรึกษาของโครงการนะครับซึ่งที่เราได้มาอยู่ในตรงนี้เนี่ยบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นจากนโยบายของท่านนายกทักษิณสมัยท่านเป็นนายกอยู่นะฮะพวกเราเนี่ยประสบปัญหาอัคคีไฟก็คือไฟไหม้เมื่อปี2547นะครับไฟไหม้ใหญ่นั้นปีนั้นท่านคงรู้ตอนนั้นนะฮะของเราเนี่ยแทบไม่มีเหลือสักหลังเลยนะครับพอดีเหมือนท่านเป็นพระองค์หนึ่งอ่ะมาโปรดพวกเรานะครับถ้าไม่ใช่เป็นสมัยของนายกทักษิณเนี่ยคิดว่าคงไม่มีบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเราชาวชุมชนหมู่บ้านพัฒนาสวนพลูทุกคนเนี่ยไม่ลืมพระคุณของท่านที่ให้ความกรุณาได้อยู่ในพื้นที่เดิมนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยในกทม.ยากครับที่จะอยู่ในพื้นที่เดิมนะครับแต่ด้วยความกรุณาท่านเมตตานะฮะชาวบ้านได้อยู่ในพื้นที่เดิมแต่ท่านก็พยายามพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยจากที่แออัดยัดเยียดถึงไม่เป็นระบบระเบียบให้ไม่เป็นระบบขึ้นโดยเป็นบ้านเอื้ออาทรในแนวตั้งนะฮะในแนวตั้งก็ในอยู่โครงการของเราที่อยู่บ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทั้งหมด14ตึกนะครับตึกหนึ่งนี่ก็จะมีทั้งหมด40ครอบครัวซึ่งการแข่งชาติเป็นผู้จัดสร้างนะครับก็ทางผู้ที่เลือกบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาก็จะเป็นการเช่าซื้อโดยราคาที่ถูกนะครับในใจกลางกรุงเนี่ยคงไม่มีอีกแล้วนะครับราคาใน 315,000 บาทต่อ1หน่วยต่อ1ห้องซึ่ง1ห้องมี2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องส้วมนะฮะน้องอยู่ดีมีความสุขไหมคะมีความสุขมากแต่ก่อนผมนี่บอกตรงๆเนี่ยตอนที่อยู่ตรงช่วงไฟไหม้เนี่ยผอมมาอยู่นี่มีความสุขสบายจากบ้านเอื้ออาทรของท่านนี่แหละก็เลยสมบูรณ์ขึ้นบ้างก็ในฐานะผมเป็นที่ปรึกษาของโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะครับก็ขออาราธนาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับนี่ในประเทศไทยของเราพระแก้วมรกตนะครับจงปกปักรักษาคุ้มครองท่านนายกทักษิณและก็นายกยิ่งรักซึ่งเป็นน้องสาวของท่านได้สืบทอดนโยบายที่ดีๆซึ่งมาช่วยเหลือคนจนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดถ้าว่าทั้งประเทศทั้ง77จังหวัดก็ขอขอบพระคุณอยากให้ท่านกลับมาบริหารประเทศชาติ
ต่อเนื่องให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมต่อไปให้เจริญก้าวไปมากกว่านี้ครับในอาเซียนของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับวีรบุรุษในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินคือท่านนายกทักษิณคนทั้งแผ่นดินต่างเรียกร้องต้องการบอกผู้ให้มีอยู่มีกินมีแต่ทักษิณคนเดียวเท่านั้นมีกินมีใช้และไม่ตกงานข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์วีรบุรุษของประชาชนคนยากคนจนยังคิดถึงท่านนายกวันใจตลอดการสร้างเงินสร้างงานให้การสนับสนุนเงินล้านทุกบ้านมีชัยท่านเอาใจใส่โอท็อปลงทุนทุกสังคมครอบครัวอบอุ่นไม่คิดถึงบุญคุณแล้วจะคิดถึงใครวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของประชาชนวีรบุรุษของเราทุกคนวันใจคนจนของคนชาวไทยวีรบุรุษในดวงใจของประเทศไทยของเราทุกคนวีรบุรุษของประชาชนคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อเจนจิราสุนทรค่ะพี่เจนจิราอยู่หมู่บ้านเอื้ออาทรสวนภูค่ะแต่ก่อนจะเป็นชุมชนเป็นสลัมแต่พอได้นโยบายดีๆจากท่านทักษิณคือว่าก็ได้มีแฟลตอยู่แต่ก่อนนี้ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะที่นี่เป็นค่ะแต่ก่อนนี่ก็คือเป็นสลัมเป็นลำบากมากค่ะพอได้นโยบายทักษิณช่วยเหลือ30บาทลงทะเบียนคนจนก็เกิดอัคคีไฟไหม้ใช่ไหมคะพอดีก็ท่านก็มีนโยบายสร้างแฟลตเอื้ออาทรให้เราอยู่ก็ดีขึ้นอ่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือคือว่าได้บ้านเอื้ออาทรที่อยู่ก็ภูมิใจค่ะดีใจมากถ้าไม่ได้นายกทักษิณเราก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ตรงนี้รัฐบาลอื่นไม่รู้มันจะให้อยู่ที่เดิมหรือเปล่าแต่ว่าคือว่าขอบคุณนายกทักษิณมากๆค่ะคิดถึงมากไปเสื้อแดงทุกงานเลยที่ไปอ่ะไม่เคยกลัวนอกจากได้บ้านเอื้ออาทรมาแล้วเราได้อะไรอีกคะก็ได้หลายอย่างนะประชาชนก็อยู่ดีกินดีคือว่าท่านเป็นนายกช่วยเหลือแบ่งปันให้คนจนลากย่าได้อยู่ดีกินดีคือว่าท่านช่วยนะอันนี้พูดจากใจจริงว่าท่านนายกช่วยทุกอย่างสมัยก่อนไม่มีบัตร30บาทเจ็บไข้ได้ป่วยต้องขายไร่ขายนาไปรักษาพอมีบัตร30บาทก็ทุกคนก็ดีขึ้นเพราะว่าคนจนเนี่ยถ้าใครไม่จนไม่รู้ว่าความรู้สึกคนจนจะเป็นไงหาเช้ากินค่ำลำบากยากเข็ญค่ะลำบากมากแต่ได้นายกทักษิณก็คือว่าดีขึ้นต่อยอดนโยบายจากนโยบายนายกทักษิณต่อยอดมาถึงนโยบายนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยที่พี่น้องบ้านเอื้อทอนและทุกคนภูมิใจมากเลยอ่ะนโยบายอะไรคะก็นโยบายก็คือว่าเรื่องปราบยาเสพติดเป็นไงคะก็ดีค่ะลูกหลานก็พี่น้องนะพ่อแม่ก็คือที่เสียลูกเสียเต้าไปแล้วก็พอปราบนโยบายตรงนี้ก็ได้ลูกกลับคืนมาค่ะภูมิใจไหมคะภูมิใจนายกยิ่งรักเก่งไหมคะเก่งค่ะดีใจเย็นดีมากรักมากค่ะทุกคนรักนายกยิ่งรักทุกวันนี้แต่ก็ห่วงท่านทักษิณอยู่ค่ะค่ะให้กำลังใจนายกทักษิณขอบคุณท่านที่ได้ให้บ้านเอื้อทอนกับเราแล้วก็ส่งกำลังใจให้นายกยิ่งรักเลยค่ะค่ะขอบคุณท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ที่ช่วยพวกเราได้ลืมตาอ้าปากได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอขอบคุณให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ให้ทำงานเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้ได้เป็นนายกตลอดช่วยคนจนต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะรักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันท้องฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์แม้พื้นฟ้าเบื้องบนมืดมัวพวกเราชาวชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรสวนภูพัฒนาเขตสาธรขอหัวใจช่วยใจช่วยใจช่วยใจ
เส้น